ชาวเน็ตขุดดีไอคอนไม่ใช่ที่แรกของบอสมินเคยทำธุรกิจขายตรงบริษัทอื่นมาแล้วสวัสดีครับวันนี้แอดมีส่วนลดพิเศษนะครับมาให้เพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกาที่กำลังจะซื้อรถเทสลาคันใหม่แอดมีส่วนลด 1,000 เหรียญเมื่อซื้อผ่านลิงก์ที่ด้านล่างเพียง10คันแรกเท่านั้นนะครับโอกาสพิเศษนี้รีบคลิกเลยนะฮะเพจ YV2 นะฮะได้กล่าวว่ากรณีบริษัทดีไอคอนนะครับไม่ใช่ครั้งแรกของบอสมินเริ่มทำธุรกิจขายตรงเพราะก่อนหน้านี้เคยทำธุรกิจคล้ายกันกับบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งมาแล้วนะฮะมีกระแสว่าเพื่อนในวงการถูกชักชวนไปร่วมทำธุรกิจดังกล่าวหลังจากนั้นบอสมินจึงได้ย้ายมาทำธุรกิจกับดีไอคอนเพราะเป็นธุรกิจที่คล้ายกันขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนนะครับก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเมื่อหลายปีก่อนก็เคยถูกชวนไปร่วมทำธุรกิจกับบริษัทดังกล่าวและเห็นบอสมินนั่งร่วมอยู่ในการประชุมด้วยนะครับจึงมองว่ากรณีบริษัทดีไอคอนไม่ใช่ครั้งแรกที่บอสมินทำธุรกิจดังกล่าวแต่ทำแบบนี้มาหลายปีแล้วขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนนะฮะและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ